พอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งตาปริบๆน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังเต่งยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอามวยยิ้มยังหวานเสียด้วยตาป่วยยังมองตาแป๋วท้อใครจะเชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมากแล้วสามสิบยังแก้วมะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาอีตอน30โอ้ยแม่แก้มสองหยิบ30ดูสิยังสวยน้องเอ๋ยมามันเพื่อเอาอีตอน30โอ้ยแม่แก้มสองหยิบ30ดูสิยังสวยต้องรู้
องลูกดังชีวีนี่คือรักแท้ของแม่เราจะหาได้เล่าเทียบเท่าบุญคุณแม่มีครอบฟ้าลาจบบวกลบพาค่าที่มีถ้าเทียบคุณงามความดีครอบฟ้า
ำอยู่บ้านใหญ่ทำไม่ใครสะเบ้อดึกหน่อยก็เลยย้ายมาบ้านเล็กบ้านเล็กหน้าตายังเด็กบ้านเล็กปากนิดจมูกหน่อยบ้านเก่าเราอยู่ดูชักไม่จุ่มจิ้มเสียจนเป็นป่าพี่จะมาช่วยไทยเอาไหมนะจ๊ะแก้วตาเดือนหกฝนมาช่วยกันตกปลาริมคลองลงรักเจ้าแทบคุกเข่าบรรระยายมากกว่าเม็ดตายทั้งโลกามาก่อนเฝ้านอนฝันถึงแม่ฟันเลี้ยมอยากจะจองไว้เป็นผู้ประจำหน้าน้องทำไมย่าแยะดินแฉะเสียจนชุ่มช่ำพี่จะเป็นคนไทยเอาไหมน้องเป็นคนดำตอบรักสักคำเสียแรงเดินย่ำมารอจะรวยนาน้องทำไมย่าแยะดินแฉะเสียจนชุ่มช่ำพี่จะเป็นคนไทยเอาไหมน้องเป็นคนดำตอบรับสักคำเสียแรงเดินย่ำมารอจะรวยแล้วแต่ศรัทธาจากใจเนื้อ
วันน้องอย่าบ่นว่าเจ้าโปรดให้ความเมตตาแล้วแต่ศรัทธาจากใจเนื้อทองแม่ควายน้องชื่อดวงดีลูกแง่ของพี่ที่มันดวงดองอยากได้ตัวน้องดวงทองเป็นผู้ปกครองทั้งดวงดองดวงดีเป็นหนุ่มก็กล้ามปึ้งปังสาวนั้นก็เนื้อนุ่มๆทำไมหนุ่มๆชอบเนื้อกันจังจิกโก้ก็ชอบจิกกี้จิกกี้ไม่ชอบพกเงินหากโก้อยากควงนี้เดินก็ต้องพกเงินกระเป๋าตังตังเป็นโก้ถ้าเงินไม่มีอีกเจ็ดปีก็ไม่มีข่าวดังจีพีต้องใจถึงพึ่งให้ลงหน้าหนึ่งมันถึงจะดังก็กล้ามปึ้งปังสาวนั้นก็เนื้อนุ่มนุ่มทำไมหนุ่มๆชอบเนื้อกันจังพี่จ้าพี่ไม่ใช่โกขอเจ้าอย่าขอเลยแต่งตัวก็ดูแสนเชยโอ้แม่สาวเอ๋ยยิ้มนิดสักครั้งหากพี่ไม่มีแฟนห่วงพี่อยากพ่วงไปกับเจ้าด้วยจังตอบนิดอย่าทำโมโหจิกกี้คนโกมีโกหรือยังเป็นสาวต้องมีผมปูเป็นหนุ่มก็กล้ามปึ้งปังสาวนั้นก็เนื้อนุ่มๆทำไมหนุ่มๆชอบเนื้อกันจังเป็นคนจนทนเฝ้านอนหนาวไร้เนื้อสาวห่มสวมกองฟางกลางลานดังวิมานสวงนี่แหละดวงชาวนาเป็นแต่รอบฟ้าผ่านนางก็เลยหนีหน้ายามหน้าหนาวเพ่งแต่ก่อสังข้าวเฝ้านาใจเหลือเกินเงินมันไปไหนถามใครก็ว่าจนมองดูคนไทยเดินไปตามถนนล้วนแต่จนสบายอุราเงินแกมีหรือไม่ถามใครได้แต่ตายหน้าหาเงินพันสองคิดแต่งดองกับแฟนสักคราเป็นคนจนทนเฝ้านอนหนาวไร้เนื้อตาห่มสวงกองฟางกลางลานดังวิมานสวงนี่แหละดวงชาวนาI'm not afraid to die.
ทำให้น้องพี่งอนแล้วกลับไม่ยอมรับด้วยรูปร่างน้องนะก่อนสะสวยเที่ยวเตียงหาทรัพย์จับคนรวยเจ้าจึงเสียมวยกลับมาใครทำจนน้องพี่โสมเห็นข่าวประโคมลายหน้าบอกถูกเสือหิวหิวจากป่าปั้นเด็กไว้นอไม่ต่อขาก็ข่าวเขามาโครมครึ่พี่จอดแท็กซี่เพื่อคอยรับไปกลับทุกคืนแต่พอมีเสียส่งเสียงห้ามชื่นเจอหน้าแท็กซี่เปิดนี้ไปยืนควันยืนไม่อยากจะขึ้นแท็กซี่ใครทำให้ช้ำเท้าได้ก็ไม่เป็นไรน้องพี่ถูกเสียต้อมรักสักกี่ปีเจ้าเจ็บช้ำนักสักกี่ทีไอ้หนุ่มแท็กซี่ยังมองเพื่อคอยรักไปกลับทุกคืนแต่พอมีเสียส่งเสียงามชื่นเจอหน้าแท็กซี่เปิดนี้ไปที่อื่นควันยืนไม่อยากจะขึ้นแท็กซี่ใครทำให้ช้ำเท้าได้ก็ไม่เป็นไรน้องพี่ถูกเสียต้อมรักสักกี่ปีเจ้าเจ็บช้ำนักสักกี่ทีไอ้หนุ่มแท็กซี่ยังมองได้เมีย
พอโชว์ตีสี่แต่ว่าโชคดีที่ว่ามีน้องเมียไม่รวยไม่ต้องใส่เกียร์ให้มีเมียงามงามเข้าไว้ไม่รวยไม่ต้องใส่เกียร์ให้มีเมียงามงามเข้าไว้แต่ว่าน้องเมียแม่อร่องช่องนั่งมองน้องเมียเนื้อทองคำเช้านั่งเฝ้าหน้าห้องพอตาชักมองตาตีไม่รวยก็ไม่ใส่เจียให้มีเมียงามดังเทพีผมเองไม่รวยดอกพี่ได้เมียพอโชติว่าโชคดีที่ว่ามีน้องเมียไม่รวยไม่ต้องใส่เกียร์